มีคำเตือนมายังผู้ที่ชื่นชอบซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะการไปกรอกข้อมูลบัตรเครดิตในหน้าที่ไม่ใช่หน้าชำระเงินเสี่ยงจะถูกแฮ็กได้และอีกหนึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะอีกหนึ่งกลอุบายรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้คือการสแกน QR code เพื่อแอดไลน์อาจจะถูกดูดข้อมูลได้ค่ะนโยบายห้ามสถาบันการเงินแนบลิงก์ทาง SMS และอีเมลของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารสมาคมธนาคารไทยพบว่ามิจฉาชีพก็เปลี่ยนไปใช้กลอุบายใหม่ด้วยการส่งข้อความทางไลน์ส่งมาพร้อม QR code แทนการแนบลิงก์ QR code ในการเพิ่มเพื่อนหรือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่มิจฉาชีพสามารถควบคุมโทรศัพท์ระยะไกลรีโมทมาได้ค่ะจึงเตือนประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการกดเพิ่มเพื่อนจากโปรแกรม LINE โดยสังเกตบัญชี LINE หน่วยงานหรือสถาบันการเงินของแท้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเป็นบัญชีทางการหรือ LINE Official และไม่มีการพูดคุยเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นค่ะขณะที่ผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการบริษัทบัตรกรุงไทยบอกว่ามิจฉาชีพมักจะอาศัยสถานการณ์ในการหลอกเหยื่อครับเช่นการส่งข้อความในช่วงยื่นภาษีหรือการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรวมไปถึงการยื่นสินเชื่อฉุกเฉินด้วยหรืออาจจะอาศัยข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ของเหยื่อเป็นกลอุบายโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมของคนใช้นะครับนอกจากนี้ยังเตือนผู้ที่ชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ครับไม่ควรจะกรอกข้อมูลบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ร้านค้าเพราะมาตรฐานความปลอดภัยหน้าเพจร้านกับหน้าชำระเงินไม่เหมือนกันแล้วก็ประสานบริษัทวีซ่าและมาสเตอร์แลกเปลี่ยนข้อมูลแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลด้วยบางแห่งอาจจะถามแค่เบอร์บัตรแต่บางแห่งถามหมดเลยเบอร์บัตร expire CV ซึ่งมันไม่ควรจะต้องถามเอางี้ดีกว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้ามันมีหน้าคือถามว่าร้านค้าเขาจะเอาไปทำไมทั้ง3ค่าแบบนั้นจริงๆมันไม่จำเป็นเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเจอร้านค้าที่ขอข้อมูลแบบนี้อยากจะให้มันมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่ว่าเราไม่อยากว่าเราเป็นคนไปเปิดเผยข้อมูลออกไปเองอ่ะแล้วสุดท้ายคือเขาก็ไม่ได้อาจจะไปทำอะไรหรอกนะแต่ว่าในเรื่องของการถูกแฮกมันบอกใครไม่ได้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกที่ก็เห็นมีข่าวที่ว่ามันถูกแฮกได้เขาก็มีระดับ security ที่ค่อนข้างสูงนะแต่อย่างที่ผมเรียนว่าของพวกนี้มันก็ผู้ทุจริตเขาก็มีการพยายามหลบหลีกอ่ะพันตำรวจตรีเทียนชัยเข็มงามสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำให้หยุดคิดก่อนคลิกลิงก์ค่ะเพราะว่าลิงก์เหล่านี้ก็คือฟิชชิ่งที่มิจฉาชีพปลอมบัญชีหรือฝังมัลแวร์อันตรายเอาไว้ดังนั้นขอให้หมั่นตรวจสอบตั้งค่าความปลอดภัยโทรศัพท์และกำหนดวงเงินโอนน้อยๆเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อลดความเสียหายค่ะ